นึ่งเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดยะลาจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าถอดหน้ากากอนามัยในวันที่1กรกฎาคมนี้พื้นที่จังหวัดยะลาหลังมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านจากโรคระบาดสู่โรคประจำถิ่นค่ะผู้ปกครองก็จูงมือน้องๆหนูๆเลยนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม2อย่างต่อเนื่องค่ะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข3ทนวิถีอำเภอเมืองยะลานะคะยังคงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านโรคระบาดโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นค่ะโดยทางจังหวัดยะลาได้ตั้งเป้าหมายรวมพลังร่วมกันฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3ไว้ที่ 60% เพื่อที่จะสยบโควิด-19 ค่ะขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะนำน้องๆหนูๆนะคะทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน Walk-in ค่ะในเข็มที่2ไฟเซอร์ฝาส้มสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีตามกำหนดระยะเวลานะคะโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ยังคงกังวลกับโควิด-19 อยากให้ลูกๆค่ะได้มีภูมิต้านทานป้องกันค่ะหลังจากที่ตนเองและครอบครัวนะคะได้ฉีดวัคซีนกัน2เข็มและเข็มที่3แล้วด้วยค่ะก็อยากที่จะให้ลูกได้ฉีดวัคซีนให้ครบโดสรวมไปถึงเข็มที่1ที่ฉีดไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนเด็กๆเองค่ะบางคนถึงแม้ว่าจะฉีดเข็ม1แล้วก็ยังกลัวกันอยู่ดีค่ะก็ต้องให้ผู้ปกครองนะคะหรือว่าจะเจ้าหน้าที่คอยปลอบโยนค่ะขณะที่บางคนก็พร้อมที่จะฉีดโดยไม่กลัวเข็มแต่อย่างใดเลยทีเดียวค่ะสำหรับศูนย์บริการแห่งนี้นะคะก็เปิดให้บริการการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีค่ะไฟเซอร์ฝาสีม่วงสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ12ปีขึ้นไปที่จะสามารถที่จะ Walk-in เข้ามารับการฉีดวัคซีนได้ทุกๆวันพุธค่ะในส่วนของภาพรวมของโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะปัจจุบันสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะโดยในแต่ละวันค่ะจะมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในหลักหน่วยบางวันก็ติดเชื้ออยู่ในหลักศูนย์ก็คือไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นเพียง2รายเสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565จนถึงปัจจุบัน78รายค่ะมาดูภาพรวมของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันหน่อยนะคะเข็มแรกฉีดไปแล้วร้อยละ 66.29 ค่ะเข็มที่2ฉีดไปแล้วร้อยละ 55.57 ค่ะและเข็มที่3ฉีดไปแล้วร้อยละ 1.07 ค่ะ